มีจุดสำคัญของวัดที่มองเห็นได้ว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ก็คือ
ีนั้นวัดผมพบดูในปูสวดานทั้งหมดในที่มีอยู่เนี่ยไม่มีวัดไหนที่มาสร้างขึ้นตรงข้อสอนนี้มีแต่วัดที่มาขอวัดเดียวเมื่อก่อนนี้จะเป็นวัดทุ่งสองเขาแต่ว่าเวลาไม่แจ้งผมไม่แจ้งจริงอันเป็นวัดทุ่งเขาตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่องค์สมเด็จพระตากสินท่านขึ้นมาเพื่อปราบของเมืองนะครับทั้งสิ้นก็รวบรวมทั้งหมดก็เป็นดินไทยในจุดนี้นะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ที่วัดนี้มีหลายอย่างพระสุโขทัยนะเป็นพระเก่าเป็นพระสุโขทัยแล้วก็หลวงพ่อนี่ก็เป็นพระถือว่าไม่พระประธานในอุโบสถนี้ไม่ถือว่าเหนือสุดของสยามสมัยนั้นครับก็ถ้าจะขึ้นไปเหนือนั้นไปทางหน้าไปทางเรือนี่จะเป็นเรือใหญ่ไปไม่ได้เพราะฝนมันเยอะน้ำแรงครับฝนมันเยอะแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งขึ้นลงสบายเป็นน้ำที่กำลังดีก็ถือว่าเป็นบ้านเมืองที่กำลังพัฒนาในสมัยนั้นแต่มาปัจจุบันนี้ก็พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะก็อาศัยความศรัทธาจากชาวบ้านโดยทั่วไปที่ก็มีศรัทธาในวัดแล้วก็อาศัยที่มีพระที่มีศักยภาพในการคิดพัฒนาแล้วก็ไม่ได้คิดหวังอย่างอื่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนบ้านนี้ครับครับก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมวันนี้ถึงต้องมาถึงที่นี่ครับครับครับนี่วัดนี้จะทำอะไรนั้นส่วนใหญ่นั้นจะสร้างในช่วงที่วิกฤตปกติถ้าปกตินี่ชาวบ้านเขาก็จะไปสร้างโดยทั่วไปมันจะทำบุญที่แต่พอเวลาถึงวิกฤตปุ๊บชาวบ้านเขาก็จะอยู่บ้านไม่จะเป็นไหนก็เลยส่วนญาติโยมมาร่วมทำบุญเมื่อที่ผ่านมานี่ก็ตามหลวงพ่อใหญ่ก็ช่วงตรงกับโควิดพอดีก็เหมือนเลิกอะไรทุกอย่างมันเลิกมันได้หมดแล้วเนาะมาเจอโควิดตามมาแล้วก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อไปที่อนุสาวรีย์จับขับกันหน่อยครับไปถ่ายรูปถ่ายเป็นอนุสรณ์ครับต่อพูดอีกนิดนึงครับก็พระเจ้าตากนี่ช่วงนี้กำลังขึ้นพื้นที่เนาะพื้นที่ก็คือเอาองค์ท่านเชิญองค์ท่านขึ้นเมื่อวันที่28เสร็จแล้วก็กำลังทำฐานทางด้านล่างเพื่อเป็นปรับภูมิทัศน์ให้เข้าที่สวยงามแล้วก็จะได้เป็นที่สักการะบูชาของญาติโยมที่ผ่านไปผ่านมาว่าคนส่วนใหญ่ในเวลาที่รถขึ้นมาเขาก็จะเที่ยวข้างทางซ้ายขวาคุ้มครองนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่จุดหนึ่งที่ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีดูว่าตรงหน้าบ้านหน้าวัดนั้นเป็นไฟแดงไปไม่ได้ติดไฟแดงก็เลยต้องมีดูก็ยืนดูแล้วก็แวะมาขอพรนี่คือเป็นจุดที่ชักชวนให้ชาวบ้านที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่าจะแวะพอมาเห็นแล้วก็แวะนี่เป็นแรงดึงดูดจากของศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าผมสังเกตดูในเวลาญาติโยมเข้ามาเนี่ยเป็นคนถ่ายถึงเข้ามาผมก็จะถามว่าโยมมาจากไหนมาจากกรุงเทพบ้างจากต่างจังหวัดต่างไปต่างมาครับโยมเข้ามาทำบุญมาที่นี่ได้อย่างไรผมไม่รู้เป็นไรเขาผ่านมานึกอยากจะเข้ามาไหว้แล้วพารามตักสิทธิ์เนี่ยต้องการโควิดได้ด้วยนะก็ได้ครับได้แล้วสังเกตไหมไอ้ที่มันระบาดเนี่ยระบาดตามไอ้ที่ตะกบบอกมาเลยมีหนูชอบอาศัยอยู่ตามที่ตะกบบอกใช่ไหมตามบ่อนตามซ่องตามอะไรเนี่ยนั่นแหละตลาดสดนั่นเนี่ยของคาวเกี่ยวเรื่องแบบนี้กลางคืนไอ้ที่ธุรกิจที่อยู่กลางคืนเนี่ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้
ตามป่าตามวัดตามวาอะไรเงี้ยมีพลังไปกำจัดสิ่งชั่วร้ายครับผมไปตลอดพื้นที่ครับกับขอความรู้จากหลวงพ่อนิดนึงครับที่มาที่ไปของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินกับพญาพิชัยดาบหักครับพระเจ้าตากสินพญาพิชัยดาบหักนี่เดิมนั้นตรงนี้นั้นเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อที่ปักเมืองพระฝางก็คืออยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ไปประมาณ1 กิโลครับเดินสายตรงแล้วตอนนี้ก็ทางวัดนั้นก็นึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เลยสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเอาไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สร้างพระยาวิชัยก็คือบ้านเกิดบ้านเก่าของท่านอ๋อบ้านเก่าใช่ๆบ้านเก่าตะระดิษฐ์พุทธตะระดิษฐ์ครับเลยดิษฐ์คือบ้านเก่าท่านก็สร้างมาแล้วก็ในช่วงที่สมัยมาปราบเมืองรบฝังนี่ก็คือพระยาวิชัยท่านก็เป็นทหารเอกของพระเจ้าตากก็มาด้วยกันอ๋อท่านค่ายมวยอยู่ที่นี่ค่ายมวยอยู่ที่นี่อ๋อโอเคก็คือกลับมาเยี่ยมยันเมืองเก่าของท่านและบ้านเก่าของท่านท่านก็เลยรู้ชัยภูมิขึ้นอย่างดีนะสามารถที่จะขึ้นมาปีนี้ได้ใช้ชนะก็คือความเป็นมาที่ทางวัดนั้นได้สร้างเพื่อถวายพระองค์ท่านลึกถึงเลยลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่มีต่อแผ่นดินใช่ครับครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับ